บทเรียนจากชีวิตเฮโรดอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจนำมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในชีวิตไม่มีใครขัดขวางแผนการของพระเจ้าไม่ให้บรรลุผลได้ความจงรักภักดีเพียงผิวเผินไม่อาจทำให้มนุษย์หรือพระเจ้าประทับใจได้เฮโรดเป็นกษัตริย์แห่งยูเดียในช่วงปี 37-4 ก่อนคริสต์ศักราชมีบิดาคืออันติพาเธอร์บุตรคืออาราเคราอัสอันติพาเธอร์อันติพาสฟิลิปและคนอื่นๆภรรยาคือดอริสมาเรียมและคนอื่นๆบุคคลที่ร่วมสมัยเฮโรดในสมัยนั้นมีเซคาริยาเอลิซาเบธมารีโยเซฟมาร์กแอนโทนีออกัสตัสเรื่องของเฮโรดมหาราชปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่2 1ถึง22และลูกา1บทที่1ข้อ5